สวัสดีครับก่อนที่ผมจะเล่าเส้นทางรถไฟในลาวต่อไปก็อยากจะพูดถึงนิยามคำว่ารถไฟความเร็วสูงซะก่อนเพราะว่าพูดกันมากเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วว่ารถไฟความเร็วสูงจะต้องมีความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่นี้ก็ไม่ใช่มาตรฐานเดียวเพราะในยุโรปเองก็กำหนดไม่เหมือนกัน บางแห่งกำหนดว่าถ้าวิ่งความเร็ว2 5 0ยหสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นความเร็วสูงมากขอเน้นคำว่ามากนะครับโดยทั่วไปแล้วก็มีข้อกำหนดว่าถ้าเป็นทางสร้างใหม่การวิ่ง2 5 0หสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่ถ้าเป็นการอัปเกรดทางเก่าการวิ่งสองรอยกิโลเมตรก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเช่นเดียวกัน รถไฟที่วิ่งเข้ามาในลาวก็ไม่ใช่จะมีแต่ขบวนล้านช้างอย่างเดียวนะครับรถไฟฟู่เซิงหรือชื่อเต็มก็คือฟู่เซิงห้าวของจีนหรือ CR400 ซีรีรีของจีนที่วิ่งไปที่เบตก็เป็นรุ่นเดียวกันกับขบวนรถไฟล้านช้างเป็นรถไฟความเร็วสูงของจีนที่วิ่งเข้ามาในเวียงจันด้วยก็คือรถไฟหัวสีเขียวนั่นแหละครับขบวนรถไฟนี้ภาษาจีนก็เรียกว,ว่ารถไฟความเร็วสูง ก็ลองฟังเสียงภาษาจีนดูนะครับรถไฟความเร็วสูงของจีนถ้าวิ่งเข้ามาในลาวรถไฟขบวนเดียวกันก็กลายเป็นรถไฟความเร็วปานกลางซึ่งก็ตลกดีการเรียกนี้ก็เป็นการเรียกตามความเร็วของการวิ่งไม่ได้เรียกเฉพาะลักษณะรถสำหรับการกำหนดความเร็ว 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเวียงจันทร์ถึงวังเวียงถ้าเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเป็น202กิโลเมตรก็จะกลายเป็นรถฝ่ความเร็วสูงแล้วการวิ่งในลาวไม่เหมือนกับการวิ่งในจีนเพราะการวิ่งในเส้นทางนี้จะต้องวิ่งผ่านอุโมงถึง75แห่งและผ่านสะพาน77แห่งการใช้ความเร็วสูงมากในอุโมงระดับความดันอากาศก็จะมากกว่าวิ่งนอกอุโมง คือเรียกง่ายๆว่าหูอื้อการใช้ความเร็วสูงก็จะเสียงมากและก็ไม่จำเป็นเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาก็จะมากขึ้นการวิ่งจากเวียงจันทร์ไปชายแดนลาวจีนที่บอเตนก็มีระยะทาง414กิโลเมตรจากเดิมที่ใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนปัจจุบันการเดินทางโดยรถไฟก็ใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงก็เพียงพอไม่จำเป็นจะต้องทำเวลาให้เหลือสองชั่วโมง ฉะนั้นการใช้ความเร็วในปัจจุบันก็มีความเหมาะสมแล้วผมก็ยังไม่ได้พูดถึงเส้นทางต่อจากเมืองกาสีนะครับก็คงจะขอพูดในตอนหน้าตอนนี้ก็จะขอแถมท้ายสองสาวพนักงานต้อนรับชาวจีนที่พูดภาษาลาวไปฟังว่าเขาพูดอย่างไรยินด中้อนัสมอฮันซาดีปันดาทาันลินดีตันฮามาหอซาทันีโมฮัน พนักงานต้อนรับในรถไฟที่เป็นหญิงก็จะเป็นชาวจีนที่เรียนภาษาลาวก็เรียนมากว่าหนึ่งปีการพูดก็พอฟังออกแต่ถ้าเป็นสา,12นาว12บสปัณาก็จะพูดภาษาลาวภาษาไทยคล่องมากครับสััันนนมนนนนนตตาายี่ิด้อออบงงลแปผมอยากจะแนะนำให้รู้จักหัวหน้าพนักงานต้อนรับรถไฟลาวซึ่งเธอเป็นคนจีนนะครับชื่อว่าเจ้าหญิงจิ้ง เธอก็พูดได้สี่ภาษาคือภาษาจีนอังกฤษลาวไทยมาดาวของเธอก็เคยเป็นพนักงานต้อนรับในรถไฟจีนมาก่อนคุณปู่ก็เป็นพนักงานสร้างทางรถไฟเฉินตูคุณหมิงทั้งสามชั่วรุ่นก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนารถไฟจีนหลังจากเปิดการเดินรถจีนลาวแล้วเธอก็จะพาคุณแม่เดินทางโดยรถไฟ ที่เธอให้การบริการแล้วก็จะพาท่านไปเที่ยวลาวด้วยตนเองก็ขอบคุณข้อมูลจากช่องไบรท์ทีวีในที่นี้ด้วยครับผมก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังในวันหน้าวันนี้สวัสดีครับ